Toyota Hilux Revo นะคะ 2.4 เป็นโฉมตัว E Plus นะคะเป็นตัวยกสูงพิลเนอร์4ประตูนั่นเองนะคะใครด้วยนะคะกล้องหน้านะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์มีมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือได้ไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้ออปชันครบ Power Mode นะคะ Eco Mode ครบตามสไตล์ฟังก์ชันการใช้งานของ Toyota มาให้พร้อมนะแล้วก็ตกแต่งตรงนี้มาให้นะคะตัวครอบไฟท้ายตัวนี้สวยมากนะคะในส่วนของออปชันนะคะก็สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ้อนที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ Channel นะคะวันนี้น้องอ้อนมีรถกระบะมาฝากอีกแล้วแต่พิเศษเลยคือรุ่นนี้วันนี้นะคะได้4ประตูมาฝากแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ตัวยกสูงนะคะเป็นเครื่อง 2.4 กับรุ่นนี้เลยลูกค้าขานะคะ Toyota Hilux Revo นะคะ 2.4 เป็นโฉมตัว E Plus นะคะเป็นตัวยกสูงพิลเนอร์4ประตูนั่นเองนะคะคันนี้ได้ปี2019ค่ะลูกค้าขานะคะได้สีขาวสวยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ออปชั่นครบๆและที่สำคัญเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารุ่นนี้ได้อะไรบ้างนะคะเริ่มจากข้างหน้าเลยนะคะหน้าเขาหล่ออยู่แล้วลูกค้าขานะคะสำหรับ Revo รุ่นนี้นะคะเป็นตัว E Plus อย่างที่บอกไปนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมมาให้ตัดกับสีดำเปียโนแบ็คนะคะพร้อมโลโก้ของตัว Toyota ใหญ่ๆเลยนะคะตรงนี้นะคะหน้าหล่อมากๆมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านหน้าของเขากระจังหน้ารวมถึงไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะนะไฟ Daytime Running Light มาให้นะคะสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าเขาออกแบบดีไซน์มาได้หล่อลงตัวอยู่แล้วนะคะสำหรับโฉม E Plus นะคะอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้เองนะคะก็จะเป็นคาดโครเมียมแล้วเรียบร้อยทั้งหมดในส่วนของตัวนอกรถนะคะสวยมากๆมาพร้อมยางใหม่4เส้นเลยนะคะยกสูงยังไม่พอนี่เลยลูกค้าขานะคะให้ยางใหม่เลยนะนะคะจัดยางใหม่มาให้4เส้นดอกยางแน่นๆปี2024ปีนี้เลยนะคะความสวยความเดิมมีมาให้แน่นอนสำหรับตัวรถที่1เลยแหละได้ความคุ้มค่านะคะคันนี้เป็นรถอีก1รุ่นอีก1คันที่ประวัติดีมากนะคะดูด้านในได้เลยนะคะตัวนี้ได้เกียร์ออโต้6สปีดมาให้นะลูกค้าขามาพร้อมกับออปชันภายในที่เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังมาให้นะคะหรือว่าตัวพวงมาลัยเองเนี่ยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะครอบคลุมการใช้งานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้เองนะระบบต่างๆก็จะเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเดี๋ยวเราดูเลขไมค์กันหน่อยแล้วกันนะคะว่ารถปี19นะคะเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการเนี่ยดูแลรักษาดีไหมรุ่นนี้นะคะกุญแจเขาจะเป็นแบบรีโมทนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพุชสตาร์ทนะยังเป็นไขอยู่แต่ว่าก็ใช้งานง่ายนะคะสำหรับรุ่นนี้เองสำหรับรถปี19ที่ดูแลดีมากๆนะคะตัวนี้เช็คศูนย์ตลอดนะลูกค้านะคะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่ 167,114 กิโลเมตรถือว่าเป็นอีก1รุ่นอีก1คันที่1เลยแหละได้รถสภาพสวยออปชันครบครันเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะสำหรับตัวนี้ภายในสวยมากมีกล้องมาให้ด้วยนะคะกล้องหน้านะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์มีมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือได้ไปแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ออปชันครบๆ Power Mode นะคะ Eco Mode มีให้ครบตามสไตล์ฟังก์ชันการใช้งานของ Toyota Revo นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีก1คันที่ผู้หญิงขับง่ายผู้ชายขับดีนะคะคอนโซลด้านในเนี่ยดูสังเกตดูเลยว่าดูแลดีมากๆนะคะสภาพสวยนะคะโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะเพิ่งเข้ามานะคะหายากมากสำหรับตัว4ประตูยกสูงที่เกียร์ออโต้แล้วก็ออปชันครบๆในราคาที่สุดแสนจะคุ้มค่าแบบนี้นะคะแล้วก็ดูด้านหลังกันหน่อยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกริบมากๆค่ะลูกค้านะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะภายในสวยมากเป็นเบาะผ้ามาให้นะแต่ว่าบอกได้เลยว่าเขาดูแลรถได้ดีมากนะคะสำหรับเจ้าของเดิมอันนี้ก็โอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะกับโปรโมชั่นวันนี้ที่จะให้นะคะสำหรับ Toyota Revo ค่ะตัวนี้เป็นตัว 2.4 นะคะตัว E Plus นั่นเองนะคะราคาสุดคุ้มเลยเปิดราคาเลยแล้วกันนะคะ529,000 บาทเท่านั้นนะคะ 529,000 บาทเท่านั้นนะกับออปชันครบๆที่ได้ตัวพิลเนอร์นะคะตัวยกสูงนั่นเองนะคะด้านหลังเนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งแบบโครเมียมแล้วก็ตัวเจ้าของเดิมเขาติดผ้าใบด้านหลังมานะคะเวลาที่เราเก็บของขนของนะสามารถที่จะดึงผ้าใบตรงนี้นะคะเอามาปิดได้นะคะตัวนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะสำหรับใครที่เน้นใช้งานเน้นขนของนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันตัวนี้ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานนะคะในส่วนของตัวรถเองนะคะกันชนท้ายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นโครเมียมมาให้พร้อมนะ
แล้วก็ตกแต่งตรงนี้มาให้นะคะตัวครอบไฟท้ายตัวนี้สวยมากนะคะในส่วนของออปชันนะคะก็ให้มาเยอะแล้วก็ที่สำคัญเลยความคุ้มค่ามีมาให้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างกับรถปี19นะคะว้าวถือว่าสวยมากนะคะสำหรับห้องเครื่องนี่คือกริบเลยแหละนะคะเป็นรถที่1เน้นความเดิมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะตัวรถสวยสภาพดีมาให้นะคะและที่สำคัญเลยตัวนี้นะคะเป็นโมเดลนี่เลยค่ะแผ่นเพลทอยู่ครบนะลูกค้านะคะโมเดลปี2018นะคะจด19นะคะสำหรับตัวนี้เองนะคะออปชันภายในมีมาให้เยอะอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เองเป็นเครื่องบล็อกเครื่องดีเซลนะลูกค้าขาสำหรับตัวนี้นะคะได้เครื่องยนต์ที่เป็นตัวเครื่อง 2.4 นะคะมาพร้อมกับพละกำลังแรงม้าให้มากกว่า150แรงม้าเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวเครื่องห้องเครื่องสวยๆเครื่องเดิมๆนะคะเงาวับจับใจแบบนี้ไม่ว่าจะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตด้านหน้าน้องอ้อนบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆนะคะกับเลขไมล์เพียง 160,000 กิโลนะคะตีเฉลี่ยไปแล้วรถปี19ก็ใช้มาได้นะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่ที่สำคัญเลยคือเจ้าของเดิมนะคะเช็คศูนย์ตลอดดูแลดีมากๆนะคะสำหรับ Toyota Hilux Revo คันนี้เดี๋ยวมาแจ้งโปรโมชั่นการผ่อนการดาวดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยอีก1คันกับราคาที่คุ้มมากๆนะคะ 529,000 บาทนะคะ Toyota Revo 2.4 นะคะเป็นตัว E Plus Pioneer นะปีเกียวโตนะคะปี2019นั่นเองรถใหม่ป้ายแดงอยู่ประมาณ 850,000 นะคะคันนี้ประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงได้มากกว่า 330,000 บาทเลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้งานแน่นอนกับผ่อนเบาๆนะคะซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำนะคะอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปนะคะน้องออนขอเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นอยู่ต่างจังหวัดก็ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพแน่นอนสำหรับมงคลคาร์เซ็นเตอร์โทรหาออนได้เลย0615415387ออนแอนมงคลคาร์เซ็นเตอร์เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะผ่อนงวดเบาๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเริ่มต้นเพียงแค่ 9,000 บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาก็7ปี84งวดยอดจัดยาวๆกันได้เลยนะคะอยากได้เงื่อนไขแบบไหนจะวางงบดาวหรือไม่ดาวนะคะโทรมาคุยกันหลังไมค์ได้วิดีโอคอลเพิ่มเติมได้แล้วก็ขอวิดีโอเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องออนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับรถสภาพสวยนะยางใหม่4เส้นได้เกียร์ออโต้4ประตูที่ราคาคุ้มมากๆนะคะ 529,000 บาทนะคะยอดจัดล้นๆคันนี้ต้องขอฝากไว้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยสวัสดีค่ะ